ค่ะกลับมาช่วงที่2ของรายการค่ะเมื่อสักครู่ค่ะเราได้คุยกันค้างไว้ที่ทราบว่าหลังจากที่ดร.หนูได้เข้ามาทำงานที่นาโนเทคโนโลยีแล้วเนี่ยดร.หนูได้รับทุนเป็นทุนอะไรคะที่ไปศึกษาต่อต่างประเทศด้วยก็เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียค่ะซึ่งตอนนั้นก็นับว่าเป็นโอกาสอีกเหมือนกันนะคะบางทีก็คือโอกาสวิ่งเข้ามาหาเราเพียงแต่ว่าเราต้องมองให้เห็นมากกว่าจริงๆทุกๆคนก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะก็คือช่วงนั้นเนี่ยก็จะมีแขกมาเยี่ยมชมศูนย์นะคะเป็นนักวิจัยเป็น professor จากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์จากออสเตรเลียนะคะก็เข้ามาคุยกันแล้วก็เหมือนกับถูกคอค่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับแนะนำว่าสนใจจะไปทำงานวิจัยที่นู่นไหม postdoc อะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แนะนำว่าลองขอทุนของรัฐบาลออสเตรเลียดูอะไรเงี้ยค่ะเราก็เริ่มพัฒนาเขียนข้อเสนอเขียนอะไรเงี้ยค่ะใบสมัครอะไรต่ออะไรเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายผลก็คือเราได้รับคัดเลือกให้เป็น1ใน19ของคนไทยนะคะที่ได้รับทุนค่ะเป็นทุนที่มีชื่อว่า Endeavor Awards นะคะของออสเตรเลียก็คือให้กับหลายๆประเทศทั่วโลกนะคะก็ได้ไปมีโอกาสทำงานวิจัยที่ออสเตรเลียเป็นเวลาประมาณ5เดือนค่ะก็เป็นงานวิจัยร่วมกันระหว่างศูนย์นาโนเทคโนโลยีกับ Flinders University ทุนที่ได้รับนี่เราไปทำงานวิจัยทางสาขาอะไรอะคะด้านไหนเป็นสาขาที่เป็นสาขาประยุกต์นะคะระหว่างเคมีฟิสิกส์กับนาโนเทคโนโลยีก็จะมีไบโอเข้ามาด้วยเพราะว่าโครงการที่เราไปทำเนี่ยมันจะเป็นการประยุกต์ใช้อนุภาคซิลิคอนนะคะที่มีขนาดนาโนเนี่ยใช้ในการนำส่งสารพันธุกรรมที่ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งนะคะก็จะเป็นในส่วนนี้ก็จะมีหลายๆอย่างเป็นเหมือนกับมีไบโอด้วยมีเคมีด้วยมีฟิสิกส์ด้วยอะไรหลายๆอย่างผสมกันแล้วการที่เราได้ไปใช้ชีวิตที่นั่น5เดือนเราได้เรียนรู้อะไรกันมาบ้างก็เจอเพื่อนจากหลายๆประเทศนะคะมีเพื่อนรู้ใจเพิ่มขึ้นมีรู้จักคนในวงการมากขึ้นนะคะแล้วก็ได้ไปใช้ชีวิตต่างประเทศก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเหมือนกับก็เวลาเราเจออุปสรรคไปอยู่ในประเทศที่เราไม่ใช่เป็นบ้านเกิดของเราอะค่ะเหมือนกับเราไปเกิดในที่นึงที่ภาษาก็ไม่ใช่ภาษาเรานะคะรูปแบบการใช้ชีวิตก็แน่นอนแตกต่างกันไปเหมือนกับไปเรียนรู้เพิ่มประสบการณ์ให้เรามากขึ้นทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในหลายๆด้านก็คือเราจะได้รู้จักแก้ปัญหาอะไรเมื่ออยู่ที่ไกลๆคนเดียวใช่ค่ะได้มาเยอะค่ะคิวแอคเน่ค่ะเป็นแผ่นแปะสิวแบบหายใจได้แบบแรกของโลกทำไมมันถึงหายใจได้คะคงจะเป็นคำจำกัดความที่เหมือนกับว่าอยากให้หลายๆคนฟังแล้วอาจจะเข้าใจได้ง่ายนะคะจริงๆมันเกิดจากตัวเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในการขึ้นรูปแผ่นแปะนะคะก็ถ้าจะให้เข้าใจกันง่ายๆเลยต้องมาดูตัวโมเดลตัวนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยตัวแผ่นแปะสิวของเราเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าการปั่นเส้นใยไฟฟ้าสถิตนะคะก็คือพูดง่ายๆว่าเราเตรียมสารละลายสารละลายตั้งต้นก่อนเราก็ฟอร์มูลเลตอยากให้เป็นสูตรไหนแบบที่เราต้องการเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะใช้กระแสไฟฟ้าค่ะเพื่อเหนี่ยวนำให้สารละลายเนี่ยเกิดการฟอร์มตัวขึ้นเป็นตัวเส้นใยนะคะเหมือนใช้สารละลายขึ้นมาใช่ขึ้นมาทอเหมือนเป็นสไปเดอร์แมนเลยค่ะเวลาฉีดออกมาแล้วมันจะเป็นพุ่งเป็นเส้นเล็กๆขึ้นมาเต็มไปหมดเลยมันก็จะสานกันขึ้นมานะคะก็จะเป็นหน้าตาเหมือนเส้นใยแบบนี้ค่ะซึ่งก็แน่นอนว่าในตัวเทคโนโลยีเนี่ยเราใช้เนี่ยมีความโดดเด่นอยู่แล้วก็คือเทคโนโลยีการปั่นด้วยเส้นใยด้วยไฟฟ้าสถิตนะคะแล้วก็อีกอันก็คือต้องมีเรื่องของการออกแบบเข้ามาช่วยด้วยเรื่องของดีไซน์แน่นอนว่าวิทยาศาสตร์อยู่อย่างเดียวไม่ได้ต้องมีดีไซน์เข้ามาด้วยเพื่อให้ตอบโจทย์เรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนะคะเราก็เลยออกแบบให้ตัวแผ่นแปะของเราเนี่ยมี3ชั้นนะคะก็คือชั้นไหนบ้างชั้นล่างเนี่ยเป็นชั้นกาวนะคะแน่นอนว่าเราอยากทำเป็นแผ่นแปะเนาะใช่ก็ต้องมีอะไรที่ทำให้ยึดติดกับใบหน้าได้ก็จะมีเป็นชั้นกาวแล้วก็มีเป็นชั้นนี้ก็คือเราเก็บสารสกัดจากเปลือกมังคุดเอาไว้เจ้าเปลือกมังคุดอยู่ในชั้นกลางนี่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็ชั้นบนเนี่ยเราทำเป็นชั้นสีเนื้อซึ่งตัวนี้อาจจะเข้มหน่อยแต่ว่าจริงๆเราสามารถปรับเฉดได้นะคะอันนี้เพื่ออะไรอะคะตรงนี้ก็คือเวลาเราแปะเนี่ยเราอยากให้กลมกลืนเพราะโดยปกติเนี่ยถ้าเรามีอะไรบางอย่างแปะอยู่ที่หน้าเราเนี่ยถ้าสีไม่กลมกลืนปุ๊บเนี่ยปกติก็โอเคถ้าเป็นสิวเนี่ยคือเห็นชัดอยู่แล้วเราอยากจะได้แผ่นอะไรบางอย่างที่มาแปะแล้วมองเห็นสิวไม่ชัดแต่ว่าขนาดเดียวกันถ้าเกิดเราแผ่นมาแปะแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเห็นสิวไม่ชัดก็จริงแต่เห็นแผ่นแปะชัดกว่าอย่างนี้คงไม่โอเคเท่าไหร่เราก็เลยคิดว่าชั้นเนี้ยน่าจะช่วยตอบโจทย์เราได้นะคะแล้วก็เลยดีไซน์ออกมาเป็นสีเนื้อเพื่อที่ให้เข้ากับใบหน้าของเราใช่ค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเห็นปุ๊บเนี่ยนี่ก็คือเป็นภาพที่จริงแผ่นแปะสิวหน้าตาจะไม่ใช่แบบนี้แต่ว่าเป็นภาพที่เราจำลองใช่เหมือนใช้กล้องที่กำลังขยายสูงมากๆมองเข้ามาแล้วจะเห็นเป็นยังไงนะคะทีนี้ก็ย้อนกลับไปที่คำถามว่าเอ๊ะแล้วมันหายใจได้ยังไงก็คือถ้าเรามองมุมนี้นะคะก็คือแน่นอนว่าทุกอย่างทั้ง3ชั้นของเราเนี่ยขึ้นรูปเป็นเส้นใยหมดเลยอันนี้เป็นเส้นใยเขาเรียกเส้นใยขนาดนั้น
โนใช่ใช่เป็นนาโนไฟเบอร์ใช่ค่ะทีนี้คุณสมบัติของมันก็คือถ้าเรามองจากข้างล่างเนี่ยทะลุขึ้นมาด้านบนได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าไม่มีชั้นไหนที่เคลือบที่เคลือบเป็นชั้นปิดเพราะฉะนั้นนั่นคือที่มาของก็คือเหมือนเขาจะมีรูอากาศเยอะมากใช่ค่ะมันก็คืออากาศผ่านได้นะคะไอ้น้ำผ่านได้เพราะฉะนั้นก็แน่นอนว่าพอเราใช้แผ่นแปะเนี่ยแปะไปที่บริเวณที่เราเป็นสิวเนี่ยแปะไปนานๆปุ๊บเนี่ยพอเราแกะออกคือระหว่างแปะเนี่ยแน่นอนว่าอากาศผ่านได้ไอ้น้ำผ่านได้เพราะว่าเรามีเหงื่อมีอะไรตลอดเวลาอันนี้คือประโยชน์ของการหายใจได้ใช่นี่คือที่มาของคำว่าหายใจได้ก็คือว่ามันจะไม่กักเก็บเหงื่อหรือไอ้น้ำอะไรของเราเอาไว้ใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆที่เราทดลองกันก็คือเราเปรียบเทียบกับหลายๆแบรนด์นะคะที่เป็นแผ่นแปะเหมือนกันก็คือพอเราแกะออกปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอานิ้วเคยเห็นมันบางทีบางแบรนด์จะเป็นเขาเป็นรอยสมมติเราสติ๊กเกอร์เป็นรูปวงกลมก็จะเป็นรอยวงกลมเลยก็คืออันนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วตัวนี้ก็คือถ้าเป็นเจลอะค่ะคุณสมบัติของเจลพวกนี้ก็คือดูดซับน้ำเพราะว่าจะดูดหัวสิวอะค่ะที่เป็นหนองเลยเป็นอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นคุณสมบัติของเขาก็คือเขาสามารถดูดน้ำได้หลายเท่าตัวเมื่อเทียบกับน้ำหนักของเขานั่นคือสาเหตุที่ทำไมเราแกะออกแล้วมันถึงเป็นรอยเพราะว่ามันดูดมันไม่ได้ดูดแค่น้ำในเจ้าตัวหัวสิวเราดูดน้ำจากผิวหนังเราใช่ค่ะก็อะไรก็ตามที่เป็นความชื้นมันก็จะดูดหมดทีนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกันก็คือหลังจากที่เราแปะนี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเราดึงออกแล้วเราเอานิ้วลูบผ่านผิวหน้าที่เราแปะเราจะรู้สึกได้เลยนะคะว่ามีความชื้นแต่ว่าถ้าเป็นของเราเนี่ยหลังจากที่เราดึงออกปุ๊บเนี่ยเราเอานิ้วลูบผ่านเนี่ยจะผ่านได้โดยปกติเลยเหมือนกับไม่มีไอ้น้ำปกติเราไม่ได้เหมือนที่เราไม่ได้แปะอะไรเลยใช่ค่ะใช่ค่ะโหยมหัศจรรย์จริงๆใช่ค่ะเข้าใจแล้วทำไมถึงหายใจได้นั่นคือสาเหตุว่าทำไมถึงหายใจได้ทำไมถึงหายใจได้แล้วขนาดเดียวกันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยประโยชน์ของการที่เขาเป็นเส้นใยเนี่ยมันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่ทำให้แผ่นแปะสิวของเราเนี่ยมันมีฟังก์ชันการใช้งานที่ดีมากขึ้นนะคะก็คือปกติแล้วเนี่ยในส่วนแรกก่อนเดี๋ยวหนูเพิ่มเติมให้ก็คือเป็นส่วนที่มีพื้นที่ผิวในการปลดปล่อยสารสำคัญเยอะขึ้นมากนะคะ ให้ลองหลับตาแล้วนึกภาพว่าถ้าเกิดเป็นแผ่นแปะเฉยๆเป็นแผ่นเลยนะคะแผ่นทึบเพราะฉะนั้นพื้นที่ด้านมิติที่มีการปลดปล่อยสารก็จะเป็นด้านเฉพาะด้านบนกับด้านล่างใช่ไหมคะด้านเดียวด้านเดียวแต่ว่าพอเป็นเส้นใยปุ๊บเนี่ยถ้าเรามองเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีรอบด้านของตัวเส้นใยหมดเลยทุกมิติพูดง่ายว่า360องศาก็คือเหมือนเส้นหนึ่งเนี่ยเรามีพื้นที่ผิวสัมผัสโดยรอบเลยเพราะเรายิ่งเป็นนาโนด้วยเส้นใยจำนวนเส้นใยก็จะเยอะเยอะมากพื้นที่ผิวในการปลดปล่อยก็จะมีประสิทธิภาพพูดง่ายๆว่าพอเราเอาแผ่นแปะปุ๊บไปแปะปุ๊บเนี่ยมันก็เริ่มปลดปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะที่เขาเรียกว่า control release นะคะก็ปล่อยออกมาสมมติว่าปกติแผ่นแปะของเราเนี่ยก็คือแปะได้ทั้งวันก็แน่นอนว่าตั้งแต่เริ่มแปะจนถึงตอนเย็นเนี่ยตัวสารสำคัญก็ยังปลดก็ยังปล่อยได้ตลอดทั้งวันเลยใช่วันนี้คุณสมบัติพิเศษถามอีกนิดอยากทราบชั้นล่างที่บอกว่าเป็นเส้นใยกาวปกติเราเห็นกาวมันจะเป็นทั้งแผงเลยอะเวลาแปะแล้วอันนี้เป็นยังไงทำไมมันถึงมีรูด้วยก็คือจริงใช่เราใส่กาวไปยังไงอะคะการที่เราออกแบบตัวชั้นกาวตรงนี้มาเนี่ยค่ะมันก็ค่อนข้างเป็นเหมือนอะไรที่คลิกเหมือนกันเพราะว่าจริงๆตอนนั้นมีผู้ใหญ่เขาตั้งคำถามมาว่าตอนแรกเราขึ้นรูปเฉพาะชั้นบนนะคะตรงนี้เป็นแผ่นที่มีการกักเก็บสารสกัดจากเปลือกมังคุดเฉยๆเราขึ้นอันนี้ก่อนแล้วก็มีคนถามผู้ใหญ่ถามมาว่าเอ๊ะแล้วจะแปะยังไงเคลือบกาวเอาเหรออะไรเงี้ยเราก็เริ่มเกิดคำถามว่าเอ๊ะนั่นน่ะสิใช่เพราะบางทีเราเห็นเวลาเคลือบกาวมันจะเป็นลักษณะเหมือนฟิล์มบางๆใช่ค่ะก็คือปกติมันจะเหมือนการปกติเวลาขึ้นรูปกาวเนี่ยค่ะก็คือจะใช้ลักษณะของการเทกาวลงไปแล้วรีดกาวให้เป็นโค้ดทับผิวไปตรงนั้นน่ะข้อเสียก็คือพอโค้ดทับไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้ามีชั้นที่ปลดปล่อยสารสำคัญอยู่ด้านบนเนี่ยเวลาที่สารสำคัญจะเคลื่อนที่ผ่านก็ต้องเคลื่อนที่ผ่านชั้นฟิล์มของกาวจะได้ลำบากซึ่งใช้เวลาส่วนหนึ่งก็คือสารสำคัญอาจจะถูกดูดซับโดยชั้นกาวด้วยส่วนหนึ่งแต่พอเราทำเป็นเส้นใยอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยประสิทธิภาพในการยึดเกาะยังเหมือนเดิมนะคะก็ไม่ได้ระคายเคืองไม่ได้อะไรเพราะว่ากาวที่เราใช้เป็น medical grade ก็คือเป็นเกรดที่ใช้สำหรับทางการแพทย์อยู่แล้วและที่สำคัญก็คือมันช่วยให้สารสำคัญเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ลงสู่บริเวณที่เราต้องการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ระบายอากาศได้ด้วยค่ะค่ะก็คือเราใส่เข้าไปในเส้นเลยใส่เข้าไปในเส้นเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือพอใส่เข้าไปในเส้นแล้วเนี่ยคือปกติเนี่ยต่อให้เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะแต่ว่าถ้าสัมผัสกับผิวหนังโดยตรงในปริมาณที่มากเนี่ยบางครั้งก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะค่อยๆปลดปล่อยออกมาก็จะมีข้อดีในแง่ของการลดการระคายเคืองด้วยใช่เพราะส่วนใหญ่ที่เราได้ยินมาเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะเอาไปเคลือบมันก็จะได้แบบแค่ระยะเวลาหนึ่งแต่นี้เราใส่เข้าไปในเส้นใยเลยโอ้โหเทคโนโลยีพิเศษมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวเส้นใยเนื้อ
ส้นใยสีเนื้อก็คือใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการทอขึ้นมาใช่ค่ะค่ะแล้วก็แปะทับไปแล้วอย่างนี้มันอันนี้แอบเห็นโมเดลเนี้ยมันจะไม่หนาหรอคะเราเห็นตั้ง3ชั้นแน่ก็คือจริงๆแล้วนี่แหละค่ะพูดถึงก็เลยพูดถึงมันก็จะเป็นอีกคุณสมบัตินึงของตัวแผ่นแปะของเราเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเส้นใยธรรมดาเนี่ยจะหนานะคะแต่พอเป็นเส้นใยนาโนไฟเบอร์ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับต่อให้เราสานมันจะมีจำนวนเส้นใยในปริมาณมากอะค่ะขณะที่ตัวแผ่นยังบางอยู่บางมากจนบางทีเราคิดว่าคงต้องหนากว่านี้แล้วล่ะเพราะว่าเราเห็นตั้ง3ชั้นเพราะว่าคงต้องให้หนากว่านี้แล้วพอเวลาเราทำจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าบางขนาดนี้ไม่ไหวแน่เลยเพราะบางไปบางเกินเรากลัวแต่บางเกินไปเราอยากได้หนากว่านี้ก็ต้องขึ้นรูปให้หนากว่านี้อีกนิดนึงไม่งั้นเดี๋ยวเวลาใช้งานแล้วเดี๋ยวมันจะขาดง่ายอะไรอย่างเวลาที่เราลอกออกมาแล้วแปะใช่ด้วยความเป็นนาโนไฟเบอร์เดี๋ยวแอบเห็นตรงส่วนนี้ตัวนี้เป็นขวดนี่มีอะไรบ้างคะอ๋อเป็นขวดนี่ก็จะมีอ๋อจะมีสีที่เราใช้เบลนด์ในการขึ้นรูปชั้นบนสุดนะคะอ๋อตัวนี้เป็นสีที่เราใช้ชั้นที่เป็นสีเนื้อเหรอคะใช่ค่ะแล้วก็มาผสมกันเพื่อให้ได้สีเนื้อใช่แล้วก็ปรับเฉดได้สัดส่วนอ๋อเราสามารถสมมติว่าผิวขาวอย่างเราตัวหนูก็สามารถทําให้สีใกล้เคียงกับเนื้อหรือคนที่ผิวสีแทนสีเข้มเหมือนคอนซีลเลอร์เลยล่ะค่ะว่าอยากได้เฉดไหนแล้วก็เบลนด์ให้ได้เป็นเฉดนั้นดีจังเลยค่ะสาวๆสามารถมีแผ่นแปะสิวโดยที่ค่ะไม่สะดุดใครเห็นก็ไม่สะดุดตาบนใบหน้าแล้วก็เมคอัพได้เลยไม่ต้องกังวลว่าไอ้ตัวเมคอัพจะไปบล็อกรูที่เป็นสิวหรือทำให้สิวมีการอักเสบมากขึ้นสามารถทาแป้งทับได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เจ้าสองขวดข้างหน้าแล้วก็สองขวดข้างหน้านี่ก็เป็นสารสกัดบริสุทธิ์จากเปลือกมังคุดอันนี้ใช่ค่ะเปลือกมังคุดแล้วก็มีตัวโพลิเมอร์จากธรรมชาติอีกเหมือนกันนะคะสามารถอันนี้ใช้ส่วนไหนย่อยสลายได้โพลิเมอร์อันนี้เป็นโพลิเมอร์ที่อันนี้ต้องขอเป็นความลับโอเคได้ค่ะใครอยากรู้นี่ต้องสอบถามดร.หนูเอาเองนะคะอ๋อก็คือเราก็ใช้เป็นตัวโพลิเมอร์กับตัวสารสกัดช่วยที่อยู่ในแผ่นแปะสิวใช้ one stop machine นะคะก็คือใช้เครื่องปั่นไฟฟ้าสถิตเครื่องเดียวในการเครื่องเดียวเองในการขึ้น3ชั้นนี้ใช่เพราะว่า3ชั้นเราขึ้นจากเทคโนโลยีเดียวกันหมดเลยเพราะฉะนั้นก็ one stop service ค่ะที่นี่แบบว่าเป็นเทคโนโลยีที่มหัศจรรย์มากจริงๆนะคะแล้วทราบว่าเจ้าตัวแผ่นแปะสิว Q Acne เนี่ยได้รับรางวัลถึง2รางวัลในงาน Nasdaq Investor Day ปี2012นี้ด้วยค่ะได้รับรางวัลอะไรบ้างคะได้รับรางวัลที่เป็นงาน Presentation ดีเยี่ยมนะคะไม่แน่ใจอาจจะจำชื่อผิดหรือเปล่าที่แน่ๆก็คือเป็นงานนำเสนอดีเยี่ยมค่ะแล้วอีกรางวัลนึงเป็นผลงานที่น่าลงทุนที่สุดจาก5ผลงานแล้วก็มีอีกถ้าจำไม่ผิดจะมีอีก5ผลงานจากพันธมิตรของสวทช.ด้วยก็คือรางวัลที่เราได้รับจากการโหวตใช่ไหมคะทราบว่าได้รับจากการโหวตใช่ค่ะก็คือคนที่เราไปเข้าชมเป็นนักลงทุนทั้งสิ้นจำตัวเลขไม่ได้ชัดๆนะคะไม่แน่ใจว่าประมาณ3หรือ400ร้อยท่านเขาก็จะมาใช้เทคโนโลยีเราก็แสดงว่าเป็นกฎโหวตขึ้นมาของเราผลิตภัณฑ์ของเรานี่เข้าตานักลงทุนจริงๆก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีค่ะแล้วหลังจากที่เราได้รับรางวัล2รางวัลนี้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตประจำวันหรือการทำงานของเราบ้างมั้ยคะดร.หนูก็มีค่ะได้2รางวัลเลยก็ทำให้เราคือส่วนหนึ่งก็คือสิ่งที่เปลี่ยนเราแน่นอนนะคะก็คือทำให้เราจริงๆมันก็เหมือนกับให้เราออกมาจากกล่องนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่านโยบายของสวทช.ก็คือจุดยืนของเราก็พยายามจะเอางานวิจัยมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการลงทุนทางเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้ผลิตภัณฑ์ของที่ผลิตในประเทศอะค่ะมีนวัตกรรมมีอะไรอย่างหลายๆอย่างเราก็พยายามทำอยู่ตรงจุดนั้นเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาเราเป็นนักวิจัยใหม่นะคะเราก็พยายามจะทำให้ถึงจุดนั้นเราก็ไม่เคยคิดฝันว่าเราจะในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะสามารถได้นำผลงานของเราเนี่ยออกไปสู่นักลงทุนนะคะแล้วก็มีการติดต่อผู้จาหารือทางธุรกิจการหลายๆอย่างนะคะซึ่งเราก็ได้มุมมองเพิ่มเติมทั้งในเรื่องของการลงทุนการตลาดหลายๆอย่างเยอะเลยค่ะแล้วก็นั่นคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนนะคะแล้วก็ทำให้เรามองในเรื่องของการประยุกต์ใช้ได้มากขึ้นบางอย่างที่เราทำคือพื้นฐานงานวิจัยพื้นฐานนี้ก็ยังจำเป็นจะต้องมีอยู่นะคะแต่ขณะเดียวกันก็คือถ้าเมื่อไหร่ที่มีโอกาสนะคะเราก็ต้องเอาตัวพวกนั้นอะเอามาประยุกต์ใช้เหมือนกับเราเอางานวิจัยไปสู่ตลาดใช่ต้องพยายามทำงานวิจัยออกสู่ตลาดให้มากขึ้นใช่ใช่แล้วปกติอะทราบว่านักวิจัยจะไม่ค่อยถนัดทางด้านพรีเซนต์หรือพูดอะไรดร.หนูพูดเก่งมากเนี่ยมีเทคนิคอะไรถึงได้รับรางวัล Presentation ดีเด่นในงานนี้หนูเข้าใจว่าคือจริงๆเหมือนที่หนูได้กล่าวไปในเบรกที่แล้วนะคะว่าคือตัวเองก็ฝังใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะเรียนเก่งหรือไม่เก่งนั้นเนี่ยจริงๆก็มีองค์ประกอบ
อยู่ทั้งแหล่งพลังงานของเสียงก็คือซอร์สกับตัวดีเทคเตอร์ก็คือนักเรียนนะคะเพราะฉะนั้นทั้งสองส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญถ้าเรารับบทบาทของการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาเนี่ยหรือผู้ฟังเราก็ต้องโฟกัสที่จะรับฟังให้เต็มที่ในขณะเดียวกันถ้าเกิดเราเป็นผู้ถ่ายทอดเนี่ยแน่นอนว่าสิ่งที่เราโฟกัสก็คือเราก็ต้องโฟกัสว่าเราจะทำยังไงให้ผู้ฟังเนี่ยเขาเข้าใจเราได้อย่างเต็มที่ให้ง่ายที่สุดตรงนั้นน่าจะเป็นจุดยืนของเรามาโดยตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆครั้งที่มีโอกาสนะคะจะสื่อสารเอาวิทยาศาสตร์ไปให้คนรอบข้างฟังหรือเด็กๆฟังหรือเพื่อไปจุดประกายหรืออะไรบางอย่างเนี่ยเราจะต้องพยายามบอกตัวเองตลอดเวลาว่าเฮ้ยต้องทำให้เขาต้องง่ายสำหรับเขาบางครั้งเนี่ยเราอาจจะกังวลนะคะเวลาเราจะต้องไปพรีเซนต์งานที่ไหนเนี่ยเราจะคิดว่าเอ๊ะเราจะพูดแล้วเราจะลุกลักอะไรต่ออะไรเราจะออกมาเป็นยังไงจะดูดีไหมจะดูโปรเฟชชั่นอลไหมอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งโฟกัสมาที่ตัวเราแต่ขณะเดียวกันเราต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างจะโอเคมากถ้าต่อให้เราดูไม่ดีหรือเราอาจจะไม่ได้ดูเพอร์เฟกต์อะไรมากมายแต่เราสามารถพูดแล้วเขาเข้าใจสามารถสื่อสารพอเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยหน้าเราจะกลายเป็นนางฟ้าเลยค่ะใช่ค่ะท่านผู้ชมเห็นด้วยไหมคะเข้าใจว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าตลอดเวลาที่สัมภาษณ์ดร.หนูเนี่ยดร.หนูสามารถถ่ายทอดออกมาให้เราเข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ยากๆก็ทำให้เราเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นโอ้ไม่แปลกใจเลยค่ะที่ได้รับรางวัลนี้นะคะค่ะแล้วก็ดร.หนูคะดร.หนูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของประเทศไทยอย่างไรค่ะเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยจริงๆก็แน่นอนนะคะว่านโยบายหลักๆแล้วเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแต่ก่อนก็จะมีนโยบายแบบนี้มาระดับนึงแต่ว่าพอเราเปิดอาเซียนแล้วเนี่ยนโยบายเหล่านี้มันจะต้องชัดขึ้นเพราะว่าแน่นอนว่าพอเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปุ๊บเนี่ยทุกคนจะมาแข่งกันเรื่องราคาคงไม่ไหวนะคะแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถือได้ว่าเป็นแนวหน้าในอาเซียนเหมือนกันนะคะภาพลักษณ์เรื่องของความเก่งกาจก็เป็นที่รู้จักกันดีซึ่งแน่นอนว่าเราจะต้องมีการลงทุนทางเทคโนโลยีให้มากขึ้นเพื่อให้มีการแข่งขันอย่างยั่งยืนนะคะตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สำคัญมากที่สุดนะคะค่ะค่ะก็เริ่มมีเรื่องราวที่น่าสนใจขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาพบกันช่วงหน้าค่ะ